ครับครับอาจารย์มองวิกฤตโควิดตอนนี้เนี่ยสมมติว่ามันวิกฤตสมมติแย่สุดๆเลยเนี่ยคือมันเต็ม10คือที่ผมถามที่ผมจะถามคำถามเนี้ยเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันต้องแยก2ก้อนใช่ไหมครับตัววิกฤตโควิดกับสิ่งที่ประชาสัมพันธ์ที่มันจะถ้าช่วยเนี่ยมันก็จะช่วยให้วิกฤตจากแย่10มาอาจจะเหลือแย่แค่5แค่6อะไรเงี้ยอาจารย์มองว่าตอนนี้วิกฤตในเมืองไทยเนี่ยเต็ม10มันแย่เท่าไหร่ครับก่อนที่อาจารย์จะเข้าไปรับงานนะครับอันนี้พี่ว่ามันกำลังจะขึ้นไปสู่พีคแล้วก็จะลงมาแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกหมอที่เขาเป็นไซนติสต์คือเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็ใช้หลักการบริหารฉากทัศน์หรือที่เรียกว่าเซนาริโอแมเนจเมนต์นะคะเขาก็ทำเซนาริโอให้เราดูแล้วว่า the worst scenario ก็คือเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมันจะเป็นเช่นไรนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราทำบ้างแต่ไม่เข้มข้นมันก็เป็น the likely scenario มันจะเป็นเช่นไรแล้วถ้าเกิดเราเข้มขึ้นมาจริงๆมันก็จะเป็น the best scenario เราก็มี3เส้นให้เห็นคราวนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่า1เจ้าหน้าที่นะครับ2ผู้สั่งการ3ประชาชนว่าเรานั้นเนี่ยจะช่วยกันอย่างไรเราจะให้มันเป็นเส้นไหนล่ะเราจะให้เป็นเส้น the best scenario หรือเราจะให้เป็นเส้นที่เป็น the likely scenario หรือจะเป็น the worst แต่ตอนนี้พี่ว่า the worst scenario น่ะมันเป็นไปไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าเราทำอะไรบางอย่างเราไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลยแต่เราทำแล้วมันเข้มข้นแค่ไหนเพราะว่าอย่างวันนี้เราก็เห็นละมีการจับคนจัดปาร์ตี้ได้อีกแล้วอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเรายังไม่จัดเลยเนี่ยเราอาจจะได้ the likely scenario มากกว่าที่จะเป็น the best scenario ซึ่งตรงนี้ก็แปลว่ามันคงจะต้องไปถึงประมาณเดือนตุลาเราถึงจะเห็นว่ามันถึงพีคแล้วก็ลงแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็น the best scenario ก็แปลว่าประมาณสิ้นเดือนสิงหาเราก็น่าจะถึงพีคและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะลงนะครับก็พี่ก็ต้องคอยดูแหละว่ารัฐบาลจะทำอะไรเข้มกว่านี้หรือเปล่านะครับแล้วประชาชนให้ความร่วมมือมากกว่านี้หรือเปล่าสิ่งที่พี่เห็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยพี่ก็หนักใจนะครับเพราะว่ามันก็ยังมีคนจัดงานแต่งจัดงานบวชจัดงานปาร์ตี้มียาอียาเคนะครับแล้วก็โรงงานบางโรงงานนั้นก็ไม่ให้ความร่วมมือยังคงอยู่กันแออัดยัตนานยังไม่มีมาตรการอะไรในการที่จะทำให้คนงานนั้นสามารถทำงานและมีโซเชียลดิสแทนซิ่งได้ไอ้สิ่งเหล่านี้ค่ะมันทำให้เราไม่มั่นใจว่าเราจะได้ the best scenario และจะได้แค่ the likely ถ้าเราไม่ worst นะครับนโยบายเรื่องวัคซีนคือเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงมันก็มี2ฟรอนต์ก็คือฝั่งของประชาชนเนี่ยก็ยังมีแหละที่ไม่มีระเบียบวินัยฝั่งของรัฐบาลล่ะครับนโยบายต่างๆอาจารย์พอจะแชร์ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าเนี่ยฝั่งของรัฐบาลเนี่ยนโยบายวัคซีนการสื่อสารอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเข้ารูปเข้ารอยมากขึ้นอย่างไรบ้างครับอันนี้พี่เองขอไปศึกษาก่อนเพราะว่าถ้าพี่ก็เหมือนกับประชาชนคนหนึ่งอะว่าตอนนี้พี่ก็สับสนนะครับเพราะฉะนั้นพี่คงจะพูดอะไรตอนนี้ไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดพี่ฟังหมอภาคพี่ก็ได้ข้อมูลอันนึงถ้าฟังคุณอนุชินก็ได้ข้อมูลอันนึงนะถ้าฟังคุณศวินก็ได้ข้อมูลอันนึงถ้าฟังหมอยงก็ได้ผลอันนึงถ้าฟังหมอที่อยู่จุฬานั้นก็ได้อีกคนนึงถ้าได้ฟังหมอจากที่พี่ชัยยุทธ์อีกอันนึงแล้วพี่จะเชื่อใครอ่ะไม่พี่จะอธิบายให้น้องฟังได้ยังไงว่าพี่มองนโยบายนี้ยังไงพี่ไม่รู้ตอนนี้สิ่งที่พี่ทำให้พี่สบายใจและเกิดปัญญาก็คือตรงที่บอกว่าเขาต้องสั่งเซโนแวคเข้ามาใช้กับแอสตราเพราะเขาพิสูจน์ดูแล้วว่าเซโนแวคกับเซโนแวคนั้นก็ได้ภูมิขึ้นมาระดับหนึ่งแอสตรากับเซเนกาก็ได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเป็นเซโนแวคกับแอสตรานั้นได้ภูมิระดับสูงสุดระหว่าง3คู่นี้แล้วก็การฉีดนั้นก็ใกล้กันมากที่สุดซึ่งถ้าสมมติอันนี้เนี่ยมันคือข้อความเป็นจริงรัฐบาลจึงต้องสั่งเซโนแวคเพิ่มแล้วก็ไปขอแอสตราว่าที่จะให้เรา5ล้านนี่ให้มากกว่านั้นได้ไหมซึ่งถ้าสมมุติว่าตรงนี้มันเป็นตามที่หมอเขาพูดแล้วเราสั่งซิโนแวคเข้ามาแล้วเราขอแอสตราให้ช่วยกรุณาเราให้มากกว่าอีกหน่อยนึงหรือว่าเราได้ญี่ปุ่นบริจาคมาให้หน่อยนึงพี่ว่าเราก็คงจะดีขึ้นตรงนี้นะครับนี่คือข้อมูลล่าสุดที่พี่ได้ก็วัคซีนหลากหลายมีทางเลือกถูกไหมฮะคือไม่ได้เหมือนช่วงนึงที่ดูจะให้ความสำคัญกับซิโนแวคมากที่สุดซึ่งอันนี้ก็เหมือนกันที่ให้ความสำคัญเพื่อรัฐบาลก็มันยากอธิบายกันไม่เป็นว่าตอนนั้นเนี่ยเราต้องการวัคซีนและคนที่ขายให้เราได้ทันทีว่าสั่งวันนี้มาพรุ่งนี้มีอยู่เจ้าเดียวก็คือมีหลายอย่างความจริงมันมีปัจจัยหลายอย่างที่รัฐบาลอธิบายไม่เป็นฮะอย่างวันนี้สมมติอาจารย์ครับเชิญครับไม่อย่างเช่นจีนเขารอดได้เนี่ย
รัฐบาลเคยชวนให้ประชาชนคิดไหมว่าจีนเนี่ยเขาใช้อะไรแล้วเขารอดได้ยังไงปล่อยให้คนด้อยค่าอยู่ความจริงเชิงประจักษ์ก็มีความจริงเชิงประจักษ์มีอ่ะตอนนี้ถามตรงๆถ้าเราตั้งถามคำถามประชาชนว่าคิดว่าประเทศไหนตอนนี้รอดกับโควิดได้ดีที่สุดเนี่ยที่เหลือการติดเป็นหลักสิบเนี่ยอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่จีนแล้วเราก็ตั้งคำถามต่อไปสิแล้วจีนเขาใช้อะไรจีนเขาซื้อวัคซีนฝรั่งไหมเขาก็ไม่ได้ซื้ออ่ะแล้วเขารอดได้เพราะอะไรก็คงเป็นวัคซีนบวกกับวินัยของคนจีนเพราะฉะนั้นถ้าเราทำเหมือนเขาได้มันก็น่าจะได้ปล่อยให้เขาด่าปล่อยให้เขาว่าความจริงเชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้นที่เมืองจีนที่เขาไม่เคยใช้วัคซีนฝรั่งเลยแล้วตอนนี้เขาก็ติดน้อยลงเขาเปิดประเทศเขาสามารถเปิดคอนเสิร์ตได้แล้วเขาสามารถเอาเด็กจบ2ปีรับปริญญาพร้อมกันในห้องประชุมใหญ่โดยชนิดไม่ต้องใส่หน้ากากเคยเอามาใช้ประโยชน์ไหมเคยเอาสิ่งนี้มาใช้ประโยชน์ไหมก็ไม่เคยคนอาจจะทวงได้ว่าจีนก็มีสรรพกำลังในการจัดการล็อกดาวน์ได้ดีกว่ามีกำลังทหารส่งอาหารก็ทั้งนั้นก็อย่าด่าวัคซีนสิก็ด่าเรื่องล็อกดาวน์สิคือด่าให้มันตรงประเด็นสิถ้าบอกว่าโอเคเนี่ยมีวัคซีนใช้เหมือนจีนแต่ทำไมไม่ล็อกดาวน์อย่างจีนเขาแต่น้องเชื่อไหมขณะที่เรากำลังเล่นกีฬาสีแบบนี้นะคะรับประกันได้ถ้ารัฐบาลล็อกดาวน์ก็จะมีคนด่าว่าล็อกทำไมประเทศไทยเราเนี่ยไม่ใช่ปัญหาวัคซีนไม่ใช่ปัญหาโควิดปัญหาเล่นกีฬาสีครับเป็นปัญหาเล่นกีฬาสีน้องเชื่อพี่สิเข้าใจอาจารย์แต่ถ้าผมถามมันก็จะไปชวนอาจารย์คุยเรื่องการเมืองแล้วไงครับไม่เอาแล้วพี่มีคุย แต่พี่บอกเลยว่าสาเหตุที่ทำงานยากไม่ใช่เพราะโควิดมันระบาดอย่างเดียวมันไม่ใช่เพราะวัคซีนมาอย่างเดียวมันเป็นเพราะเราเล่นกีฬาสีแค่นั้นแหละอ่าฮะเข้าใจ